ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้จากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของนามีบุ๊กส์นะคะหนังสือที่รวบรวมประวัติของ5อัจฉริยะบุคคลสำคัญของโลกนะคะที่อาจจะช่วยสร้างพลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่ผ่านมาได้เล่าผ่านไปแล้ว2ท่าน2เรื่องนะคะนั่นก็คืออะคิมิดิสแล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตของนักวิทยาศาสตร์มาที่ชีวิตของนักเขียนนิทานนักเล่านิทานซึ่งอยู่ในใจของเด็กๆทั่วโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่ขวัญใจเด็กๆค่ะทำไมถึงเรียกว่าลูกเป็ดขี้เหร่เพราะว่าเป็นคนขี้เหร่จริงๆค่ะเป็นคนขี้เหร่มากๆด้วยแต่ธรรมชาติก็มักจะมีอะไรทดแทนให้เสมอนะคะรูปร่างหน้าตาขี้เหร่รูปร่างภายนอกขี้เหร่แต่รูปร่างข้างในนั้นงดงามยิ่งนักเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสน่ห์สนุกไม่แพ้เรื่องราวของนิทานที่เขาเขียนขึ้นเลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้อยากให้ได้ฟังกันนะคะกับประวัติของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็อาจจะเก็บประวัติของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่ไปเล่าให้ลูกฟังได้เป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือไปจากนิทานที่ฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นผู้เขียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกันเลยดีกว่านะคะฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรแห่งนิทานเพื่อเป็นเพื่อนเด็กๆทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะเด็กฝรั่งนะคะก็จะรู้จักกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนได้ดีคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ชอบอ่านหนังสือและท่านที่ชอบซื้อหนังสือให้กับลูกๆได้อ่านผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นผลงานที่เหนือการเวลาแล้วก็เป็นวรรณกรรมขวัญใจทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ข้ามพ้นพรมแดนของความเป็นเชื้อชาติศาสนาลูกเป็ดขี้เหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะนึกถึงสงสัยว่าแอนเดอร์เซนเขียนลูกเป็ดขี้เหร่นี้จากเรื่องราวจริงๆของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เงือกน้อยหนูน้อยขายไม่ขีดไฟอันนี้ก็จะเป็นผลงานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะผลงานดังๆที่หลายคนรู้จักกันดีอย่างเงือกน้อยนี่ก็ดังมากเลยทีเดียวเชื่อไหมคะว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่เป็นคนที่ขี้เหร่มากๆขี้เหร่ยังไงคือคงเป็นคนหน้าตาแปลกๆนะคะคือเขาเป็นคนที่อธิบายยังไงดีตาเล็กจมูกใหญ่เท้ายาวเหมือนนกกระสาคือไม่เชิงหน้าตาขี้เหร่แต่เป็นคนหน้าตาประหลาดผิดไปจากเด็กอื่นๆแล้วก็มักจะโดนผู้อื่นล้ออยู่เป็นประจำนะคะอย่างเพื่อนบ้านก็จะบอกว่าเขาเป็นเด็กประหลาดหัวทองที่ผมยุ่งเหมือนกับฟางข้าวและเวลาเดินก็จะเดินเซไปเซมาท่าทางเหมือนกับจะหกล้มอยู่เรื่อยพูดง่ายๆว่ามีชีวิตเหมือนกับลูกเป็ดขี้เหร่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวการมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะประหลาดแล้วก็เป็นที่ล้อเลียนของคนอื่นๆนี้ทำให้ครั้งหนึ่งแอนเดอร์เซนเคยถามย่าบอกว่าทำไมผมถึงเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ชอบทำสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยล่ะครับย่าก็น่ารักมากนะคะตอบหลานว่าก็เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในโลกยังไงล่ะจ๊ะพอหนูโตขึ้นหนูจะต้องได้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนคือย่านี่มองเชิงบวกให้กำลังใจสุด
แอนเดอร์เซนถึงแม้ว่าจะหน้าตาน่าเกลียดประหลาดยังไงแต่ก็เป็นที่รักปานแก้วตาดวงใจของผู้เป็นย่าค่ะทั้งคู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่คุณย่าจะเดินมาหาแอนเดอร์เซนซึ่งอยู่ไกลจากบ้านของตัวเองทุกวันทุกวันนะคะเดินมาหาหลานแอนเดอร์เซนเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1805ที่เมืองโอเดนเซ่ใกล้กับกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กพ่อเป็นช่างซ่อมรองเท้าจนๆส่วนแม่ก็รับจ้างซักผ้าพ่อแม่ลูก3คนอาศัยอยู่ในห้องพักแคบๆค่ะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีอะไรเลยนะคะค่อนข้างจะขัดสนด้วยซ้ำในวัยเด็กถึงแม้ว่าแอนเดอร์เซนจะไม่ได้มีอาหารการกินเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าสวมใส่มากพอที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นได้ตลอดเวลาแต่พ่อก็รักเขามากพ่อมักจะมานั่งข้างๆแล้วก็อ่านนิทานเรื่องพันหนึ่งราตรีให้แอนเดอร์เซนฟังทุกคืนก่อนนอนแอนเดอร์เซนจะหลงไหลไปกับนิทานที่พ่ออ่านเหมือนกับว่าเขาได้เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการโลกอันน่าพิศวงโลกที่ทำให้เขาลืมความยากลำบากในโลกของความเป็นจริงไปจนหมดสิ้นพ่อน่ารักมากเลยนะคะเป็นช่างซ่อมรองเท้าแต่ว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกคืนจะเป็นด้วยเหตุนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะที่ทำให้แอนเดอร์เซนเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องของการอ่านเขาชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆในบ้านแล้วก็อ่านหนังสือนิทานคนเดียวเพื่อนๆมักจะเรียกแอนเดอร์เซนว่าเจ้าตัวประหลาดการที่ถูกเรียกแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับเด็กคนอื่นๆแอนเดอร์เซนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่หนังสือมีเสน่ห์บางอย่างที่แอนเดอร์เซนชอบเวลาที่เขาได้จับหนังสือแอนเดอร์เซนจะรีบพลิกอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับว่าจะซึมซับเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ที่มีอยู่ในเล่มเนี่ยใส่ลงในสมองให้หมดทุกฉากทุกตอนคือเป็นคนที่หยิบจับแล้วก็อ่านอย่างตั้งอกตั้งใจเขาชอบเชกสเปียร์มากเป็นพิเศษนะคะจำคำพูดของพระนางในบทละครแล้วก็ท่องได้อย่างแม่นยำบางครั้งเขาก็จะเล่นละครตุ๊กตาหุ่นไม้ที่พ่อทำให้โดยจินตนาการว่าตัวเองเป็นกษัตริย์อาศัยอยู่ในปราสาทที่ล้อมรอบด้วยป้อมปราการและตัวละครซึ่งเป็นตุ๊กตาหุ่นไม้ทั้ง7ก็จะกลายร่างเป็นราชินีเจ้าชายเจ้าหญิงนายพลนักรบตัวตลกและก็ขอทานทุกวันแอนเดอร์เซนก็จะคิดบทบาทใหม่ให้กับตุ๊กตาหุ่นไม้ทั้ง7ของเขาแล้วก็จะจัดเรียงเรื่องราวไว้ในหัวเหมือนกับมีเทพแห่งนิทานคอยเล่าเรื่องให้ฟังอย่างไม่มีวันหมดถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านจะค่อนข้างขัดสนกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นแต่จินตนาการของแอนเดอร์เซนก็ยังคงไหลหลั่งพรั่งพรูนะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจของเขาเมื่อแอนเดอร์เซนอายุได้7ขวบค่ะเขามีโอกาสได้ไปชมละครเวทีเป็นครั้งแรกแอนเดอร์เซนนี่ตื่นตะลึงมากๆชอบมากค่ะค้นพบเลยค้นพบว่าคนเหล่านั้นทั้งพูดบทละครได้ร้องเพลงเต้นรำและก็ตีลังกาได้น่าสนุกกว่าหุ่นไม้แข็งๆที่เขาเล่นเป็นไหนๆวันนั้นเป็นวันที่มหัศจรรย์สำหรับแอนเดอร์เซนจริงๆค่ะจากนั้นละครเวทีก็กลายเป็นสวรรค์ในความรู้สึกของเขาเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงแต่แอนเดอร์เซนไม่รู้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวละครเวทีเป็นสิทธิพิเศษสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นไม่ใช่คนหาเช้ากินข้ามเหมือนกับครอบครัวเขาทีนี้หลังจากพ่อตายค่ะตอนนั้นแอนเดอร์เซนอายุ11พอตายนี่ไม่ได้สูญเสียพ่ออย่างเดียวนะคะแต่เหมือนกับสูญเสียเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดไปคนหนึ่งด้วยเพราะว่าพ่อกับเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนกันด้วยฐานะทางบ้านของเขาก็ลำบาก
เขาต้องไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแล้วก็โรงงานยาสูบเพื่อช่วยแม่หาเงินค่ะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเช่นนี้การเขียนบทละครเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้แอนเดอร์เซนมีความสุขมีชีวิตชีวาแอนเดอร์เซนย่อมต้องการยอมรับจากผู้คนทั่วไปนะคะก็เหมือนกับคนเขียนหรือว่าศิลปินโดยทั่วไปอะค่ะเขียนงานออกมาก็อยากจะให้คนอ่านอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนยอมรับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาเขียนบทละครเสร็จหนึ่งฉากเขาจะไปเคาะประตูบ้านเรียงไปทีละหลังทีละหลังจนกระทั่งสุดถนนนะคะเพื่อที่จะเอาเรื่องที่เขียนเนี่ยให้อ่านแต่พอเพื่อนบ้านเห็นแอนเดอร์เซนที่ดูคล้ายตุ๊กตาหุ่นไม้ยักษ์มายืนอยู่หน้าประตูแล้วก็พูดจาทำท่าอะไรแปลกๆก็มักจะคิดว่าแอนเดอร์เซนเนี่ยสติไม่ค่อยดีก็จะบอกให้แม่ของแอนเดอร์เซนส่งเข้าไปเรียนการฝีมือจะได้ไม่คิดเพ้อเจ้อไม่ฟุ้งซ่านแต่แอนเดอร์เซนก็ไม่ได้สนใจละค่ะยังคงหลงไหลในการแสดงเหมือนเดิมและแอนเดอร์เซนก็บอกแม่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะโตเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้มั่นใจมากนะคะถึงแม้ว่าแม่ของแอนเดอร์เซนอยากให้แอนเดอร์เซนช่วยทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอีกแรงแต่เธอก็นึกถึงคำสั่งเสียของสามีก่อนตายที่บอกว่าไม่ว่าอนาคตลูกอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำตามความตั้งใจของตัวเองขอแค่เขาชอบในสิ่งที่ทำก็พอแล้วแสดงว่าพ่อของแอนเดอร์เซนนี่มองทะลุเลยนะคะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่งดงามในตัวของลูกสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายค่ะแม่ของแอนเดอร์เซนรักพ่อแล้วก็เชื่อฟังแม้จะใช้คำว่าเชื่อฟังก็ไม่เชิงแต่เหมือนกับว่าให้เกียรตินะคะอะไรที่พ่อสั่งเอาไว้ก็จะทำตามเพราะฉะนั้นพอสามีสั่งบอกว่าอย่าไปบังคับลูกนะลูกอยากทำอะไรก็ให้ทำไปเธอก็ไม่บังคับแอนเดอร์เซนอีกต่อไปทีนี้แม่ของแอนเดอร์เซนเนี่ยชอบไปนั่งซักผ้าริมแม่น้ำโอเดนเซ่ซึ่งที่นั่นแอนเดอร์เซนมักจินตนาการให้หินก้อนหนึ่งเป็นเวทีแล้วก็ขึ้นไปยืนร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองชาวบ้านที่ไปซักผ้าแล้วก็ไปใช้แม่น้ำก็ค่อยๆรู้จักเด็กเสียงเพราะหรือว่าเด็กเสียงดีที่ร้องเพลงอยู่ริมแม่น้ำโอเดนเซ่ทีละเล็กทีละน้อยรู้จักจากตรงนั้นแหละค่ะไม่มีใครจ้างฉันก็ร้องของฉันเองร้องฟรีนะคะร้องด้วยความสุขทีนี้พอคนเห็นคนรู้ว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงดีก็เริ่มมีคนเชิญให้เขาเนี่ยไปแสดงตามที่ต่างๆสุดท้ายนะคะแม้แต่เจ้าชายแห่งโอเดนเซ่ก็ยังอยากจะเจอตัวจริงของแอนเดอร์เซนสักครั้งแอนเดอร์เซนนี่ก็ปลื้มกับคำชื่นชมเขาก็ยืนร้องเพลงแสดงความสามารถที่มีอยู่ต่อหน้าพระพักเจ้าชายซึ่งเจ้าชายเนี่ยคือปลื้มแอนเดอร์เซนมากนะคะปลื้มมากพอฟังเพลงจบก็ถามทันทีว่าต่อไปอยากทำอะไรแอนเดอร์เซนก็บอกว่าอยากเป็นนักแสดงเจ้าชายก็สายหน้าแล้วก็คิดในใจบอกว่าโอ้ถ้าอยากเป็นนักแสดงอาชีพก็ต้องฝึกฝนอย่างเข้มงวดแต่ดูแล้วเด็กบ้านนอกคนนี้เนี่ยคงไม่เคยเรียนอะไรมันเลยล่ะช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะจริงๆคือเหมือนกับว่าไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะเจ้าชายก็ตรัสปลอบใจบอกว่าเอาละถึงแม้จะมีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงแต่ครอบครัวเนี่ยก็ยากจนมากควรจะไปเรียนทักษะการประกอบอาชีพอย่างอื่นให้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าดีไหมแต่แอนเดอร์เซนก็ยังคงยืนยันว่าเขาอยากเป็นนักแสดงปี1818ค่ะแม่ของแอนเดอร์เซนนี่แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอถึง20ปีนะคะแล้วก็ไม่สนใจแอนเดอร์เซนสักนิดแอนเดอร์เซนก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วก็ไม่เชิงหนีออกจากบ้านมาเลยมุ่งหน้าสู่โคเปนเฮเกนเมืองหลวงในขณะที่อายุเพียงแค่14ปีเล่ากันว่าเมื่อตอนที่เห็นกำแพงเมืองที่ใหญ่โตมโหฬารของเมืองหลวงนะคะแอนเดอร์เซนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจรู้สึกว่าความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วแม้ว่าตอนนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวจะเหลือเงินแค่13เหรียญแต่แอนเดอร์เซนนี่ไม่ได้กังวลสักนิดเดียวนะคะต่อมาเมื่อได้ที่พักก็สวมเสื้อเชิ้ตที่มีอยู่เพียงตัวเดียวแล้วก็สวมหมวกใบใหญ่ที่บางครั้งเนี่ยตกลงมาปิดตา
แล้วก็ตรงไปยังบ้านของสเกลนักเต้นรำในโรงละครราชสำนักที่มีชื่อเสียงพอแอนเดอร์เซนถอดหมวกกับรองเท้าบูทออกเพื่อเตรียมตัวที่จะแสดงเรื่องโอดิสซีซึ่งเขาถนัดที่สุดนะคะสเกลก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็โบกมือไล่แอนเดอร์เซนนี่เสียใจมากสวมรองเท้าไปแล้วก็ร้องไห้ไปสเกลก็เลยนึกสงสารค่ะบอกให้เขาไปลองไปหาผู้ดูแลโรงละครพอผู้ดูแลโรงละครเห็นก็สายหน้าบอกว่าพร้อมไปพร้อมอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงได้ยังไงแอนเดอร์เซนก็บอกว่าแต่ถ้าหากท่านจ้างผมจะมีเงินมาซื้ออาหารกินให้อ้วนขึ้นครับก็จริงนะและแอนเดอร์เซนนี่เป็นคนดีอย่างที่ว่าเขาไม่ท้อถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยจนกระทั่งรู้จักกับนักดนตรีที่ชื่อซิโนบีจากหนังสือพิมพ์เขาก็เดินทางไปหาซิโนบีซิโนบีเนี่ยทนการอ้อนวอนรบเร้าจากแอนเดอร์เซนไม่ไหวก็ตกลงให้เวลา5นาทีเพื่อแสดงความสามารถในการร้องเพลงโดยให้เขาร้องคลอไปกับเสียงเปียโนแอนเดอร์เซนนี่ก็ค่อยๆเปล่งเสียงร้องบรรยายความใฝ่ฝันในจินตนาการด้วยน้ำเสียงที่ใสกังวานราวกับเสียงธรรมชาติซิโนบีโอ้โหฟังแล้วคือ5นาทีก็เกินพอนะฟังแล้วปิ๊งมากๆเลยรับเป็นลูกศิษย์ทันทีจนกระทั่งในที่สุดค่ะแอนเดอร์เซนก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเข้าไปพักอยู่กับซิโนบีช่วยงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรียนร้องเพลงไปด้วยแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างอยู่นานนักนะคะโคเปนเฮเกนมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงหน้าหนาวทำให้แอนเดอร์เซนได้ป่วยกระสอบกระแสตลอดเวลาอาการไออย่างรุนแรงนี่ก็ไปทำลายเส้นเสียงของเขาที่แย่กว่านั้นก็คือว่ากำลังย่างเข้าสู่วัยหนุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยสูญเสียเสียงอันไพเราะไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงก็เปลี่ยนเสียงแตกใช่ไหมคะซิโนบีก็ไม่อยากจะรับเอาไว้ดูแลอีกก็เกลี้ยกล่อมบอกว่ากลับบ้านไปเถอะแอนเดอร์เซนก็กุ้มใจไม่อยากกลับพอดีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำบอกว่าให้ไปเล่นเป็นตัวประกอบในคณะบัลเล่ต์ถึงแม้ว่าบทจะน้อยแต่เหตุการณ์นี้กลับทำให้ชื่อของแอนเดอร์เซนปรากฏบนสูจิบัตรการแสดงเป็นครั้งแรกค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกันต่อในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนมีใครชอบนิทานของแอนเดอร์เซนบ้างไหมคะเงือกน้อยเด็กขายไม่ขีดไฟลูกเป็ดขี้เรนิทานของเขามีพลังมากนะคะแต่ดิฉันว่าชีวิตของเขานี่ตื่นเต้นเร้าใจพอๆกับเรื่องที่เขาเขียนเลยทีเดียวเชียวที่สำคัญอันนี้ที่เป็นเรื่องจริงอีกต่างหากชีวิตของแอนเดอร์เซนเหมือนนิยายตอนนี้เรามาถึงตอนที่แอนเดอร์เซนเนี่ยไปเล่นเป็นตัวประกอบในคณะบัลเล่ต์นะคะซึ่งถึงแม้ว่าบทจะน้อยแต่กลับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยปรากฏบนสูจิบัตรละครเป็นครั้งแรกซึ่งก็ทำให้แอนเดอร์เซนดีใจมากนะคะถึงกับขนาดพกสูจิบัตรติดตัวเอาไว้ตลอดเลยเคยไหมคะเราพิมพ์หนังสือครั้งแรกหรือว่าเราทำอะไรครั้งแรกแล้วก็มีเครดิตของเราเห็นแล้วมันชื่นใจนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากมายนักหรอกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ชื่นใจเข้าใจความรู้สึกของแอนเดอร์เซนเลยแล้วก็สำหรับแอนเดอร์เซนนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนะคะเอาล่ะอย่ากระนั้นเลยนะคะไปฟังกันต่อเลยดีกว่าจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะของนามีบุ๊กส์ค่ะกับเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนดีใจเหมือนถูกรางวัลที่1นะคะเขามักจะพกสูจิบัตรติดตัวว่างๆก็หยิบมาดูแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวกลางคืนก่อนนอนก็จะพึมพำเป็นชื่อของตัวเองเบาๆแต่วันเวลาอันหอมหวานเนี่ยช่างสั้นนักผ่านไปไม่ถึง3เดือนแอนเดอร์เซนก็ถูกไล่ออกจากคณะบัลเล่ค่ะแถมก่อนจะจากไปหัวหน้าคณะยังพูดดูถูกให้เจ็บใจอีกว่าหน้าตาแบบนี้ทั้งชาติแกก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเล็กๆเท่านั้นแหละแต่ถึงแม้ว่าคำสบประมาทของหัวหน้าคณะจะบาดหู
แต่ก็กลับทำให้หัวใจของแอนเดอร์เซนเนี่ยเกิดความคิดใหม่ว่าเชอะในเมื่อแสดงละครก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ดีเต้นรำก็ทำไม่ได้เรื่องถ้าอย่างนั้นฉันเปลี่ยนมาเขียนบทละครดีกว่าเออดีไม่ต้องอาศัยหน้าตานะคะเขาก็ลงมือทันทีค่ะเขียนบทละครเรื่องแรกนั่นก็คือจอมโจรจากวิสเซลเบิร์กแต่แอนเดอร์เซนเนี่ยเรียนไม่จบชั้นประถมรู้หนังสือน้อยนะคลังคำที่รู้จักก็มีจำกัดเขียนมา10คำสะกดผิดซะ8บทละครเรื่องแรกจึงถูกปฏิเสธแล้วก็ส่งกลับมาถึงแม้ว่าเขาจะผิดหวังแต่ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเขียนบทละครเรื่องที่2ต่อไปนั่นก็คือพระอาทิตย์ปีศาจเล่ากันว่าเมื่อแอนเดอร์เซนไปพบใครก็จะอ่านบทละครที่ตัวเองเขียนขึ้นมาเนี่ยให้คนคนนั้นฟังแล้วก็ถามว่าสนุกไหมเขาจะรอจนกระทั่งมีคนยกนิ้วโป้งให้เขา10คนแอนเดอร์เซนก็จะมั่นใจแล้วก็ส่งผลงานไปให้คนดูแลโรงละครอ่านแต่แล้วค่ะแอนเดอร์เซนก็ต้องผิดหวังอีกครั้งรอคอยจนฤดูร้อนผ่านไปก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้ดูแลโรงละครแอนเดอร์เซนไม่ได้ผิดหวังอย่างเดียวนะคะการที่ไม่ได้รับคำตอบรับเนี่ยมันหมายถึงเงินหมายถึงอาหารตอนนั้นแอนเดอร์เซนจนมากถึงขนาดที่ไม่มีเงินจะซื้ออะไรกินนะคะเสื้อผ้าที่มีอยู่ก็คือชุดที่ใส่ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วกางเกงขายาวก็กลายเป็นกางเกง7ส่วนเพราะว่าเริ่มจะขาดวินตัวก็สูงขึ้นในช่วงเวลาที่แทบจะยืนหยัดต่อไปไม่ไหวเขาก็ไปเจอกับผู้อุปถัมภ์ค่ะโจนาสคอลลินโจนาสคอลลินเนี่ยเป็นผู้กำกับละครเวทีของโรงละครในราชสำนักคอลลินนี่ชอบความคิดสร้างสรรค์ของแอนเดอร์เซนมากนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเล่าเรื่องเก่งแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าแอนเดอร์เซนได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเขาจะต้องเติบโตเป็นนักประพันธ์ที่ดีได้อย่างแน่นอนคือมองเห็นแววมองทะลุเลยคอลลินก็แนะนำให้แอนเดอร์เซนรู้จักกับกองทุนเพื่อการศึกษาโดยบอกว่าแอนเดอร์เซนสามารถไปเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเป็นเวลา3ปีอันนี้ก็ทำให้แอนเดอร์เซนดีใจมากนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ตระหนักว่าการศึกษามีดีตรงไหนแต่เขาก็รู้สึกดีว่าภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเขาจะได้กินอยู่โดยที่ไม่เสียอะไรเลยคือแค่นี้ก็ดีมากสำหรับเขาแล้วนะคะแต่พอไปเรียนไม่ง่ายค่ะตอนนั้นแอนเดอร์เซนอายุ17ตัวสูงกว่าคนอื่นๆแต่ความรู้กลับมีไม่ถึงครึ่งเพื่อนๆในห้องแอนเดอร์เซนก็ตั้งใจเรียนนะคะแม้แต่วันปิดเทอมช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็ไม่หยุดพักแล้วก็ในช่วงเวลานี้เองครูใหญ่ก็หาเรื่องปวดหัวให้เขาไม่หยุดหย่อนเช่นครูมักจะประณามแอนเดอร์เซนต่อหน้าเพื่อนๆว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างล่ะเป็นเด็กขี้แย่บ้างล่ะคือเอามาประจานหน้าห้องแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครที่ขี้เกียจแล้วก็โง่ไปกว่าแอนเดอร์เซนเลยพอแอนเดอร์เซนรู้สึกกดดันจะร้องไห้ครูก็จะชี้จมูกของเขาแล้วก็หัวเราะเยาะหาว่าเป็นเด็กขี้แย่อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ชอบใช้งานแอนเดอร์เซนเหมือนเป็นคนใช้ส่วนตัวแล้วก็รังแกแอนเดอร์เซนอย่างไร้กาศถึงขั้นฉีกสมุดรวมบทกวีที่เขาบรรจงแต่งขึ้นมาด้วยความตั้งใจเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีครูแบบนี้อยู่ในโลกด้วยทำให้แอนเดอร์เซนเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ในหุบเหวแห่งความเจ็บปวดทรมานใช้ชีวิตอย่างยากลำบากผอมแห้งเหมือนกับลิงตัวเล็กๆเชื่อไหมคะว่าขนาดเรียนจบมาหลายปีแอนเดอร์เซนก็ยังคงฝันเห็นครูใหญ่คนนี้เนี่ยมายืนหน้าห้องแล้วก็ทุบโต๊ะต่อว่านักเรียนอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะคะคือเหมือนกับครูคนนี้เป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนแอนเดอร์เซนเรียนจบแล้วฝันร้ายก็ยังคงอยู่
ราะฉะนั้น3ปีแห่งการเล่าเรียนไม่ใช่3ปีของความสุขแต่เป็น3ปีของความยากลำบากทำให้แอนเดอร์เซนมีชีวิตเหมือนกับเส้นเอ็นที่ถูกขึงจนตึงบวกกับการข่มเหงจากครูใหญ่ด้วยแล้วเขาก็ผอมจนดูคล้ายกับลูกลิงตัวเล็กๆที่จิตใจใกล้จะพังทลายโชคดีที่มีผู้ช่วยอาจารย์คนหนึ่งชื่อวิลเลียมวิลเลียมนำเรื่องเคราะห์ร้ายที่แอนเดอร์เซนเจอนี่ไปเล่าให้คอลลินฟังเมื่อคอลลินรู้ก็รีบให้แอนเดอร์เซนลาออกจากโรงเรียนแล้วก็จ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านเพื่อให้เขาได้เรียนหนังสือต่อไปในที่สุดฝันร้ายก็ผ่านพ้นไปแอนเดอร์เซนตั้งใจเล่าเรียนจนผ่านการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นพอเขาอายุได้23เขาก็ได้เป็นน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแอนเดอร์เซนดีใจแบบสุดชีวิตค่ะดีใจแบบว่าอยากจะปีนขึ้นไปบนจุดที่สูงที่สุดของโลกแล้วก็ร้องตะโกนให้ทุกคนรู้ว่าฉันเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะคือในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยถือเป็นทางเข้าสู่สังคมชั้นสูงค่ะเข้ายากนะคะและตอนนี้แอนเดอร์เซนสามารถจะเลือกได้แล้วว่าจะเป็นหมอเป็นทนายความหรือเป็นบาทหลวงเป็นได้หมดตามใจชอบแต่ความตั้งใจอันดับแรกของเขายังคงเป็นนักประพันธ์เขียนบทกวีแต่งนิทานแล้วก็บทละครต่อไปตอนนี้แอนเดอร์เซนเป็นเสมือนกษัตริย์ที่อยู่ในป้อมปราการของโลกแห่งวรรณกรรมมีปากกาเป็นอาวุธควบคุมทหารแล้วก็ม้าศึกนับร้อยนับพันชีวิตกำหนดโชคชะตาของตัวละครหลั่งไหลเรื่องราวออกมาไม่รู้จักหยุดหย่อนระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยบทละครของแอนเดอร์เซนถูกนำไปแสดงบนเวทีของโรงละครในราชสำนักคืนที่แสดงรอบปฐมทัศน์เพื่อนๆ เนี่ยไปนั่งให้กำลังใจในฐานะผู้ชมแล้วก็ตะโกนเป็นระยะระยะบอกว่าแอนเดอร์เซนจงเจริญแอนเดอร์เซนจงเจริญพอแอนเดอร์เซนเห็นละครที่เกิดจากปลายปากกาของตัวเองมีชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีเขาก็ปลื้มใจจนน้ำตาคลอนะคะทำความฝันให้เป็นจริงแล้วค่ะดีใจสุดๆทีนี้นอกเหนือไปจากละครเวทีความฝันอีกอย่างของแอนเดอร์เซนก็คือความรักค่ะรักแรกของแอนเดอร์เซนคือเจนนี่ลินหญิงสาวที่ในตาเป็นประกายสดใสเวลายิ้มเป็นหญิงสาวที่เข้าใจแอนเดอร์เซนเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมในพรสวรรค์ของเขาด้วยแต่สุดท้ายสาวเจ้าก็ตัดสินใจไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะทิ้งให้แอนเดอร์เซนนี่หัวใจสลายเลยทีเดียวแอนเดอร์เซนก็นำความโศกเศร้ามาเป็นต้นทุนในการเขียนบทกวีเป็นข้อได้เปรียบของศิลปินนะคะเศร้าขึ้นมาอกหักขึ้นมาเอามาเขียนงานค่ะไม่เสียเปล่าทุกอย่างใช้ได้เสมอนะคะนั่นแหละค่ะแอนเดอร์เซนก็เอาความอกหักครั้งเนี้ยเอามาเขียนบทกวีแต่ปรากฏว่านักวิจารณ์หนังสือเริ่มจับผิดการสะกดคำแล้วก็ไวยากรณ์ของแอนเดอร์เซนช่วงนี้แอนเดอร์เซนก็เลยเข้าสู่สภาวะตกต่ำทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็การงานเรื่องรักก็อกหักเรื่องการทำงานก็โดนโจมตีทีนี้ต่อมาค่ะลุยส์ลูกสาวคนเล็กของโจนาสคอลลินเนี่ยก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจในสภาพของแอนเดอร์เซนก็มักจะมาปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่บ่อยๆคือลุยส์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเห็นแอนเดอร์เซนเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งแต่การที่หลุยมาทำดีกับแอนเดอร์เซนก็ทำให้แอนเดอร์เซนนี่มีใจให้กับเธอเพราะฉะนั้นวันที่หลุยส์มั่นเนี่ยแอนเดอร์เซนเงยหน้าร้องไห้ต่อท้องฟ้าน่าเห็นใจมากเลยอกหักเป็นครั้งที่สองนะคะแอนเดอร์เซนได้แต่พึมพำกับตัวเองว่าเพราะฉันเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ใช่ไหมฉันก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอย่างนั้นหรอฟังแล้วน่าสงสารมากเลยนะคะ
อกหักครั้งนี้เนี่ยทำให้แอนเดอร์เซนต้องการจะหนีจากทุกสิ่งไปให้ไกลที่สุดในปี1833ค่ะแอนเดอร์เซนได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนศิลปินเยาวชนของรัฐบาลเดนมาร์กนะคะโดยได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศใน2ปีเขาก็ออกเดินทางไปฮัมบูร์กเยอรมันข้ามแม่น้ำไรน์ไปปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์ไปกรุงโรมอิตาลีหลังจากนั้นก็ข้ามจากกรีกไปยังเวียนนาแล้วก็เดินทางจากปรากกลับมายังโคเปนเฮเกนอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอระหว่างการเดินทางเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ของเขาเขาแต่งนวนิยายกึ่งอัตตชีวประวัติในชื่อว่าฝันกลางวันของกวีซึ่งเมื่อตีพิมพ์นะคะขึ้นอันดับหนังสือขายดีทันทีค่ะแต่ก่อนที่จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายแอนเดอร์เซนจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าห้องเช่าแล้วก็ซ่อมรองเท้าบูทเขาจึงเขียนนิทานเด็กชุดหนึ่งซึ่งมีอยู่4เรื่องนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่แอนเดอร์เซนลองแต่งนิทานเด็กซึ่งนิทานในความคิดของแอนเดอร์เซนก็คือเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าสนใจแต่นักวิจารณ์จำนวนมากมองว่านิทานเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่แอนเดอร์เซนเคยเขียนมาคือแอนเดอร์เซนชอบละครชอบแต่งนวนิยายแต่กับนิทานเด็กเนี่ยรู้สึกว่าก็งั้นๆแหละแต่ปรากฏว่าคนกลับชื่นชมนิทานที่แอนเดอร์เซนเขียนมากกว่านิยายที่เขาเขียนแอนเดอร์เซนก็บอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านวนิยายต่างหากถึงจะเป็นผลงานที่ฉันพอใจมากที่สุดบางทีคนเราก็อาจจะมองไม่เห็นความสามารถของตัวเองเนาะเวลาผ่านไป1ปีค่ะแอนเดอร์เซนก็ลืมเรื่องเขียนนิทานไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเดินเล่นริมชายหาดในโคเปนเฮเกนขณะนั่งริมหาดมองดูคลื่นซัดสาดเข้าฝั่งก็เกิดปิ๊งไอเดียคว้าปากกากับกระดาษแล้วก็ลงมือเขียนทันทีในทะเลลึกสุดอย่างถึงยังมีนางเงือกน้อยคนหนึ่งเธอเป็นลูกสาวคนเล็กที่สุดในบรรดาลูกสาวทั้งหลายของเจ้าสมุทรและยังสวยที่สุดด้วยดวงตาของเธอเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่าน้ำทะเลนี่คือนิทานเรื่องเงือกน้อยนะคะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนิทานเรื่องนี้ถือกำเนิดขึ้นในยามบ่ายของวันที่อากาศสดใสแอนเดอร์เซนตกหลุมรักนิทานเด็กและเด็กๆ ก็ตกหลุมรักแอนเดอร์เซนสำหรับเด็กๆแล้วแอนเดอร์เซนนี่เหมือนกับเทวดาเลยนะคือต้องเป็นเทวดาเท่านั้นที่จะเขียนเรื่องแบบนี้ได้เด็กๆชอบแอนเดอร์เซนมากค่ะคือพอเห็นเนี่ยก็จะวิ่งกรูเข้าไปกอดด้วยความตื่นเต้นดีใจในสายตาของเด็กๆแอนเดอร์เซนเป็นอัจฉริยะในด้านการเล่านิทานและเขาก็ไม่ได้มองที่หน้าตามองข้ามหน้าตานิทานของแอนเดอร์เซนได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแต่เขาก็ยังไม่มีรายได้จากการเขียนมากนักถึงแม้แต่ละประเทศเนี่ยจะแย่งกันแปลงานของเขาแต่ก็ไม่มีใครจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาแม้แต่เหรียญเดียวหลังจากนั้นก็ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มีเด็กสาวชาวอเมริกันเขียนจดหมายถึงเขาในจดหมายเนี่ยมีแบงค์1ดอลลาร์แนบมาด้วยค่ะนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีเด็กอเมริกันราว 4-5,000 คนเขียนจดหมายมาหาแอนเดอร์เซนทุกคนส่งเงินมาให้เขา1ดอลลาร์อุเป็นน้ำใจแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นเงินที่น่าประทับใจมากนะคะน่าซาบซึ้งมากเป็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่จากหัวใจที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กๆจากนั้นแอนเดอร์เซนจึงลงมือเขียนนิทานสำหรับเด็กต่ออย่างไม่รอช้าไม่เขียนอย่างอื่นแล้วค่ะเขียนนิทานสำหรับเด็กๆสำหรับแอนเดอร์เซนแล้วเขามองว่านิทานเนี่ยจะต้องใช้ภาษาเด็กภาษาที่เด็กฟังรู้เรื่องมาเล่าเข
ขาก็เลยพยายามคิดค้นภาษาพูดรูปแบบต่างๆแอนเดอร์เซนมักจะเดินปะปนไปกับผู้คนในตลาดเพื่อฟังคนอื่นคุยกันแล้วก็นำเทคนิคการใช้ภาษาอันยอดเยี่ยมและวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยใส่เข้าไปในผลงานการสร้างสรรค์ของเขาแอนเดอร์เซนยังคิดว่าวรรณกรรมที่ดีต้องแทรกความคิดเข้าไปด้วยเด็กๆจะได้เข้าใจลักษณะที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์จากนิทานของเขานิทานของแอนเดอร์เซนจะไม่มีตอนจบที่บอกว่าแล้วเจ้าหญิงเจ้าชายจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตราบชั่วนิรันดร์คือเขียนนิทานแบบที่เหมือนกับเป็นเรื่องจริงบางส่วนโดยเฉพาะตอนจบจะไม่ใช่นิทานประโลมโลกนะคะถึงแม้จะอยู่ในโลกของความฝันแต่ก็เป็นโลกที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงความจริงด้วยทันทีที่งานของเขาเริ่มวางจำหน่ายนะคะนิทานของแอนเดอร์เซนนี่ก็กลายเป็นหนังสือขายดีแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆไปทั่วโลกเขาไม่ได้เป็นแอนเดอร์เซนของเดนมาร์กอีกต่อไปแต่ว่าเป็นแอนเดอร์เซนของคนทั้งโลกแล้วก็เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กค่ะเล่ากันว่าในช่วงที่เขารุ่งเรืองเนี่ยขุนนางชั้นสูงต่างแย่งกันเชื้อเชิญไปเป็นแขกในปราสาทหลังอาหารเย็นก็จะนั่งล้อมรอบนะคะแล้วก็รบเร้าให้แอนเดอร์เซนเนี่ยเล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟังขนาดกษัตริย์ยังรับรองเขาเป็นแขกกิตติมศักดิ์แล้วก็ให้เงินทองช่วยเหลือเขาเป็นจำนวนมากเพื่อให้เขาเนี่ยเขียนนิทานได้อย่างสบายใจเขียนนิทานสำหรับเด็กแต่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ปี1844ค่ะแอนเดอร์เซนก็เขียนเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่ลูกเป็ดขี้เหร่ที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับการยอมรับจากลูกเป็ดตัวอื่นๆไปไหนก็ถูกกีดกันถูกรังแกตลอดเวลาแต่ลูกเป็ดตัวนี้ก็ไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองในที่สุดเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแทนที่ลูกเป็ดขี้เหร่ก็เติบโตขนบนร่างกายของมันเปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นหงส์ที่สวยงามลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากแอนเดอร์เซนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆแอนเดอร์เซนถูกหัวเราะเยาะเย้ยเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ที่ไม่เหมือนใครเกิดมามีหน้าตาและความคิดที่แตกต่างเป็นตัวประหลาดที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่พอโตแล้วเขาก็กลายเป็นแอนเดอร์เซนที่มีชื่อเสียงเป็นแอนเดอร์เซนที่เด็กๆรักที่ผู้ใหญ่ชอบในชีวิตบั้นปลายของแอนเดอร์เซนประเทศเดนมาร์กได้มอบธงชาติอิสริยาภรณ์แห่งประเทศให้กับแอนเดอร์เซนนะคะและได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นบิดาแห่งวรรณกรรมของเดนมาร์กอีกด้วยในเดือนมิถุนายนปี1867เขาได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองดีเด่นของเมืองโอเดนเซ่จากเด็กชายจนๆที่เดินทางเข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงตัวคนเดียวสุดท้ายกลายเป็นนักประพันธ์ชื่อดังก้องโลกถึงแม้ว่าชีวิตจะประสบความล้มเหลวหลายครั้งเจอคนเยาะเย้ยถากถางอยู่ก็บ่อยแต่ปัญหาเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อแอนเดอร์เซนในการตามล่าความฝันของตัวเองแม้แต่น้อยผลงานของเขาข้ามพ้นพรมแดนและการเวลานิทานของเขากลายเป็นผลงานวรรณกรรมที่ทุกคนทั่วโลกชื่นชอบนี่คือเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกับนิทานแห่งชีวิตของเขาค่ะจากหนังสือ5ยอดตอนต่อไปฟังเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชาร์ลส์ดาร์วินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง